สวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะวันนี้14กุมภาพันธ์ปี2022จะมีข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์อะไรน่าสนใจบ้างนะคะตามไปชมกันเลยApple ถูกสั่งฟ้องเรื่องปัญหาหน้าจอเด้งหรือ Jelly Scrolling ใน iPad Mini 6ที่ข้อความจะเด้งไปมาหากเลื่อนหน้าจอขึ้นลงซึ่งหลังจากที่ Apple ได้เปิดตัว iPad Mini 6ไปได้ไม่นานนะคะก็มีผู้ใช้บางรายเจอกับปัญหาข้อความเด้งหรือที่เรียกว่า Jelly Scrolling นั่นเองค่ะซึ่งปัญหานี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เลื่อนหน้าจอขึ้นลงแบบนี้ค่ะแล้วข้อความตรงขอบจอด้านซ้ายและขวานะคะจะเลื่อนไม่เท่ากันจึงทำให้ดูเหมือนว่าเป็นข้อความเด้งนั่นเองค่ะสำหรับการสั่งฟ้องคดีนี้นะคะศาลก็ได้พูดถึงประเด็นในเรื่องของความตระหนักของ Apple เกี่ยวกับปัญหานี้และการวางจำหน่าย iPad Mini 6ทั้งที่ยังไม่ได้แก้ปัญหาให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงยังไม่มีคำชี้แจงที่ออกมาชัดเจนค่ะโดยคดีนี้นะคะถ้าผู้ฟ้องชนะคดี Apple จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ซื้อ iPad Mini 6ในสหรัฐที่เจอปัญหานี้ค่ะแต่คดีนี้นะคะยังอยู่ในกระบวนการ Apple จึงยังไม่ถูกตัดสินค่ะข่าวลือ MacBook Pro รุ่นเริ่มต้นชิป M2 อาจเปิดตัวปี2022และใช้จอ LCD เหมือนเดิมทาง MarketMan นะคะก็ได้เผยว่าปลายปี2022นี้ MacBook Pro รุ่นเริ่มต้นจะเปิดตัวค่ะโดยใช้ดีไซน์เดียวกันกับ MacBook Pro รุ่น14นิ้วและ16นิ้วนะคะใช้ชิป M2 ไม่มี Touch Bar และหน้าจอยังคงใช้ LCD เหมือนเดิมค่ะทำให้ไม่รองรับหน้าจอโปรโมชั่น 120Hz นะคะและในปี2022นี้นะคะถือว่าเป็นปีท้ายๆสำหรับการเปลี่ยนผ่าน Mac รุ่นชิป Intel ไปใช้ชิป Apple Silicon ค่ะซึ่ง Apple ก็ได้เคยประกาศไว้ว่าจะใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่าน2ปีนะคะตั้งแต่ปี2020ค่ะส่วนทางด้าน Digit Times นะคะก็ได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากสายการผลิตว่า MacBook Pro รุ่นเริ่มต้นชิป M2 อาจจะเปิดตัวในงานอีเวนต์ต้นปี2022นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวลือว่าMacBook Pro รุ่นเริ่มต้นชิป M2 อาจจะมาแทน MacBook Pro 13นิ้วชิป M1 ค่ะที่อาจจะใช้ดีไซน์เดิมเหมือนกันกับ MacBook Pro รุ่น14นิ้วไม่ใช้จอมินิ LED นะคะและไม่รองรับหน้าจอโปรโมชั่น 120Hz ค่ะ Mac O Takara เผยว่า iPhone SE 3และ iPad Air 5เริ่มผลิตแล้วและย้ำว่า iPhone SE 3จะยังใช้ดีไซน์เดิมและไม่รองรับ MagSafeMac O Takara รายงานข้อมูลจากสายการผลิตว่า iPhone SE 3จะยังคงใช้ดีไซน์เดิมเหมือนกับ iPhone SE 2นะคะแต่จะอัปเกรดไปใช้ชิป A15 และรองรับ 5G แต่จะไม่รองรับการชาร์จไร้สายผ่าน MagSafe ค่ะส่วนรุ่นปรับดีไซน์ใหม่หน้าจอ 6.1 นิ้วนะคะจะเริ่มปรับปรุงในปี2023ถึงปี2024เป็นต้นไปค่ะบางรายงานนะคะก็ระบุว่า iPhone SE รุ่นใหม่อาจจะใช้ชื่อว่า iPhone SE Plus 5Gสำหรับ iPad Air 5นะคะจะใช้ดีไซน์เดิมเหมือนกับ iPad Air 4ที่จะอัปเกรดไปใช้ชิป A15 และรองรับ 5G ในรุ่นเซลลูล่าด้วยค่ะและกล้องหน้านะคะจะเปลี่ยนไปใช้เลนส์ Ultra Wide ที่รองรับฟีเจอร์ Center Stage ได้เหมือนกับ iPad Mini 6ค่ะและในส่วนของการเปิดตัวนะคะ MarketMan ก็ได้เผยไว้ว่า Apple อาจจัดงานอีเวนต์เปิดตัว iPhone SE 3และ iPad Air 5วันที่8มีนาคมนี้นะคะและก็อาจจะมี Mac Mini รุ่นปรับสเปคเปิดตัวด้วยค่ะในส่วนของ iPhone 14, iMac Pro รวมถึง Mac รุ่นอื่นๆนะคะก็อาจจะเปิดตัวช่วงปลายปีค่ะแล้วก็มาถึงข่าวไฮไลท์ของเรากันแล้วนะคะ PC Mac เผยว่า iPhone 13 Pro Max มีคะแนนประสิทธิภาพ Geekbench 5สูงกว่า Galaxy S 22 Plus และ Galaxy S 22 Ultra รุ่นล่าสุดของ Samsung สำหรับ Galaxy S 22 Ultra นะคะมาพร้อมชิป Snapdragon 8 Gen 1ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะมีคะแนนซิงเกิลคออยู่ที่ 1,232 คะแนนมัลติคออยู่ที่ 3,433 คะแนนซึ่งน้อยกว่า iPhone 13 Pro Max ชิป A15 Bionic ที่มีคะแนนซิงเกิลคออยู่ที่ 1,735 คะแนนและมัลติคออยู่ที่ 4,647 คะแนนค่ะนอกจากนี้นะคะ PC Mac ก็ยังได้รายงานข้อมูลประสิทธิภาพของ Machine Learning ด้วยว่า iPhone 13 Pro Max มีคะแนนสูงสุดเช่นกันค่ะซึ่งทำคะแนนได้อยู่ที่948คะแนนขณะที่ Samsung Galaxy S 22 Ultra นะคะทำได้เพียง448คะแนนค่ะและในงานเปิดตัว Galaxy S 22 Ultra นะคะ Samsung เขาก็เผยว่าใช้ชิปแบบ4นาโนเมตรที่แรงที่สุดบนสมาร์ทโฟน Android ค่ะ
แต่คะแนนประสิทธิภาพนะคะกลับชี้ให้เห็นว่าชิป A15 ของ iPhone 13 Pro Max มีคะแนนสูงกว่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนี่เป็นเพียงการทดสอบประสิทธิภาพจากซอฟต์แวร์เท่านั้นส่วนประสิทธิภาพจากการใช้งานจริงอาจจะแตกต่างกันไปตามโอกาสของการใช้งานค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ